หมอช้างเผย3ราศีดวงดีสุดครึ่งปีหลังฟ้าเปิดเงินสุดปังงานพุ่งชีวิตก้าวหน้ารักรุ่งเจอคนที่ใช่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมอช้างเผย3ราศีดวงดีที่สุดครึ่งปีหลังฟ้าเปิดดาวการเงินสุดปังการงานพุ่งชีวิตก้าวหน้ารักรุ่งเจอคนที่ใช่เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2566หมอช้างทศพรศรีตุลาเผยดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566 EP พิเศษสำหรับ3ราศีสุดเฮงสุดปังดวงดีที่สุดได้แก่อันดับที่3คือราศีตุลเป็นราศีที่ค่อนข้างดีมากในปีนี้แต่ครึ่งปีแรกดวงดาวดีมีเข้ามาแต่เหมือนกับมีความชุลมุนวุ่นวายเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เยอะไปหมดแต่ครึ่งปีหลังเหมือนฟ้าเปิดจังหวะดวงมีความชัดเจนยิ่งช่วงปลายปีตุลาคมไปแล้วจังหวะดวงดาวจะเด่นมากเป็นช่วงที่ดวงดาวการเงินสุดปังโอกาสแห่งการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยรายได้ดีขึ้นโอกาสเชิงสวัสดิการชีวิตที่ดีมีรายได้ใหม่ๆการค้าขายธุรกิจสำเร็จดีส่วนใครรอความรักช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนที่สุดครึ่งปีแรกอาจจะมีเข้ามาบ้างไม่รู้ใช่ไม่ใช่ดูกันไปดูกันมาแต่ถ้าอยากเปิดตัวช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะปลายปีตุลาคมไปแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ของปลอมทั้งหลายจะออกจากชีวิตเราไปคุณจะเจอของจริงเจอกับคนที่ใช่หรือคนมีแฟนแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมั่นหมายแต่งงานราศีที่ดวงดีอันดับ2ในครึ่งปีหลังคือราศีกรกฎครึ่งปีแรกได้พ้นเคราะห์เพราะดาวเสาย้ายออกไปจากดวงหลังเจอดาวเสามา2ปีกว่าเรื่องส่วนตัวคดีความการฟ้องร้องความผิดหวังเสียใจพ้นไปแต่ดวงดาวที่ดีเรื่องงานยังติดขัดบ้างช่วงครึ่งปีแรกพ้นเคราะห์เฉยเรื่องดียังไม่ค่อยชัดเจนแต่พอมาครึ่งปีหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งผลต่อราศีกรกฎเยอะขึ้นเช่นพระราหูที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงปลายปีจะส่งผลเชิงความก้าวหน้าราศีกรกฎถ้างานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีในเรื่องตำแหน่งชื่อเสียงที่ดีขึ้นหรือทำงานหลายอย่างเวลาเดียวกันช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงแห่งการตั้งสมาธิโฟกัสทำไปอย่างหนึ่งให้ดีให้สุดปัญหากวนใจทั้งหลายที่เคยบดบังเรื่องการทำงานจะลดน้อยลงจะได้ทำงานที่ใช่ที่ถนัดเจอสิ่งที่ชอบภาระความเหนื่อยใจเรื่องการทำงานจะลดน้อยลงข้อดีช่วงกลางปีมีดาวอังคารที่ค่อนข้างจะแรงช่วงครึ่งปีหลังดาวอังคารจะย้ายออกจากดวงไปส่งผลให้ราศีกรกฎมีความสบายใจที่ดีขึ้นยังส่งผลดีเรื่องการงานการทำธุรกิจหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำให้รายได้ความก้าวหน้าเรื่องการเงินช่วงครึ่งปีหลังมีเข้ามากยิ่งขึ้นอาจไม่ใช่เชิงโชคลาภอย่างเดียวแต่มีลักษณะการหาเงินรายได้ดีขึ้นหรือรายได้พิเศษการค้าขายที่เกิดผลกำไรผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยส่วนราศีอันดับหนึ่งในครึ่งปีหลังคือราศีเมษดาวพฤหัสโคจรเข้าราศีเมษครึ่งปีแรกไปแล้วแต่อยู่ร่วมกับพระราหูทำให้ไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่ข่าวครึ่งปีหลังพอเข้าสู่เดือนตุลาคมไปแล้วดาวราหูจะออกจากราศีเมษจะเหลือแต่ดาวพฤหัสดวงดาวที่ดีที่สุดจะส่งผลดีให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนงานที่รอคำตอบอยู่จะได้รับข่าวดีเข้ามาใครเน้นเรื่องเรียนการศึกษาจะมีข่าวดีเข้ามาโอกาสสำเร็จการศึกษาโอกาสได้ที่เรียนหรือการทำธุรกิจการงานคนทำงานประจำช่วงปลายปีหากลุ้นปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งจะได้รับข่าวดีเข้ามาใครตั้งใจอยากลองทำธุรกิจตัวเองควบคู่งานประจำจังหวะดวงดาวครึ่งปีหลังจะส่งผลดีให้ได้เริ่มแล้วมีกระแสตอบรับมีผลดีเข้ามาส่งผลดีเรื่องการเงินทำให้ราศีเมษเป็นราศีที่การเงินชัดเจนอาจไม่ใช่เรื่องโชคลาภแต่เป็นเรื่องรายได้ประจำหรือเรื่องความรักที่ยังไม่ชัดเจน
พระราหูออกไปช่วงปลายปีโอกาสเจอคนที่ใช่อาจจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้คำปรึกษาคุยแล้วถูกชะตาจะมีข่าวดีคนโสดมีลุ้นสละโสดคนคบมาสักระยะอยากแต่งงานมั่นหมายปลายปีนี้ยาวไปถึงปลายปีหน้ามีลุ้นมีข่าวดีดวงดีไม่พอต้องหมั่นสร้างบุญบารมีทำบุญทำทานสิ่งที่เป็นกุศลส่วนราศีอื่นบางราศีก็ดวงดีสูสีไม่แพ้สามราศีนี้เลยติดตามชมราศีอื่นๆได้เต็มๆในคลิปหมอช้าง อย่าเพิ่งดีใจพิธาเผยเองประธานสภายังไม่จบตอนนี้เจรจาอยู่อย่าเพิ่งดีใจไปพิธาเผยเองประธานสภายังไม่จบตอนนี้เจรจาอยู่หลังมีรายงานว่าได้ข้อยุติแล้วเพื่อไทยยอมถอยให้ก้าวไกลหลังมีรายงานว่าการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยพท.กับพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในเรื่องตำแหน่งประธานสภาได้ข้อยุติแล้วโดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภา2ที่นั่งบนเงื่อนไขที่ว่าทั้ง8พรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมพร้อมกันนี้จะชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยถอยอีกรอบมอบเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกลเหมือนเดิมวันที่29 มิถุนายน 2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติตุรกีถึงกรณีการหารือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยว่ามีการหารือกันซึ่งยังไม่แน่ใจต้องให้ทีมเจรจาเคลียร์เมื่อถามว่ายังไม่จบใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเอาเป็นว่าถ้าพาดหัวยังเจรจาอยู่ดีกว่าพิธาโผล่เชียร์วอลเลย์บอลไทยตุรกีติดขอบสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่29 มิถุนายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทีมชาติตุรกีในการแข่งขันรายการ VNL 2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเขตบางกะปิกทม.โดยไปชมการแข่งขันพร้อมกับนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าด้วยก่อนหน้านี้นายพิธาเคยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่วันที่มีการแข่งขันนัดแรกของรายการว่าหนึ่งในกีฬาที่ตนรวมถึงน้องที่พิมพ์บุตรสาวชอบดูคือวอลเลย์บอลและอยากไปส่งแรงเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยตัวเองเมื่อมาแข่งที่ประเทศไทยด้วย